แอปทักษอรถึงกับยิ้มไม่หุบหลังได้ฟังคำอวยพรวันเกิดจากผู้ว่าชัดชาติถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ตัวเลขของอายุทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรที่เพิ่งผ่านพ้นวันเกิดอายุครบ42ไปหมาดๆซึ่งล่าสุดสาวแอปก็ได้เผยคลิปที่ทำเอาเจ้าตัวปลื้มที่สุดเนื่องมาจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่งคำอวยพรวันเกิดแบบเป็นคลิปให้กับแม่แอปโดยคุณชัชชาติได้พูดว่าสวัสดีครับคุณแอปสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสนะครับคิดอะไรก็ได้สิ่งนั้น Happy Birthday to you จนทางด้านแม่แอปทักษอรก็ได้เขียนข้อความประทับใจในครั้งนี้โดยระบุว่าขอบคุณพี่ปรินซ์ที่ไปภารกิจกับท่านผู้ว่าที่กทม.แล้วนึกถึงแอปขอบคุณท่านผู้ว่าชัดชาติที่ร่วมอวยพรวันเกิดให้แอปนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในการทำงานเพื่อชาวกรุงเทพค่ะซึ่งเหล่าแฟนคลับที่ได้ติดตามก็ได้มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับสาวแอปอีกเช่นกัน